เขาตามคาดอันนี้ตีลังกามาเลยทั้งก็ทั้งครูก็ฮารลเล์นไม่ผิดไม่พิกโผล่เค่ะอันนี้คือ3สมัยเลยนะคือทุกสมาคมเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเพียร์เอลคือรางวัลที่เป็น Player ร นี่คือโหวอตนักเตะโหวดด้วยกันนักเตะโหวดครับยอยอโหดใช่ก็เป็นหาแลนด์ก็ตามค่าค่ะมาว่าครบสามรางวัลเลยนักเตะยอดเยี่ยม PFA นักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกคือคนสุดท้ายที่คว้า3รางวัลในปีเดียวกันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนโมเมอรอเวสลา ลืมไปแล้วว่าซาร่าได้สามใช่ตอน2017 2018ไปนสุดยอดมากนะคะแต่ฮาแร์นี่คือหูยิงมากกว่าจํานนัดที่ลงใช่กบ้าถึงเขาก็บ้าไปแล้วว่าขนาดไ้นก็ต้องให้เขาแหละชุนชาก้านี่ถึงแม้ว่าจะพลาดจากรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะคะแต่ก็ได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับก็โอเคเหมาะสมส่วนรางวัลที่ยอดเยี่ยมพเลีในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะก็ซิตี้ติดไปห้าคนอาร์เซนอลสี่อีกสองก็คือมีแฮร์รี่ อันแล้วก็ทิปเปียจากนิวคาสเซ่ออ่ออันนี้อ๋อนีิวแมนซูเปอร์ลีกอ๋ออันนี้วูแมนวูแมนมีวูแมนซูเปอร์ลีกครับก็เรามีทีมทีมผู้ชายด้วยไหมอันนี้โรดรีอ๋ออันนี้ครับคือของแมสติสใช่นะครับอันนี้ก็ติดหมดมีซาลิบาดิอาซอนสโตนทิปเปียจอนสโตนคนรักแมวอ่าสโตนนี่ไม่น่านับเป็นกองหลังนะหลังๆนี่เป็นมิเศษพิเศษกลางโรเลกาดถามคุณผู้ชมคือผมอ่ะชอบแรมเซลนะ แต่แอบค้านเหมือนกันนะว่าโกล์แลมสเตลได้มันมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ไหมครับอาร์เซนอลเหมาสี่นะซาลิบาตัวเลือกที่ดีกว่านี้นดีค่ะ,อคะ,คะบอกเลยอันนี้เป็นข้อสงสัยของผมเองนะครับคือแลมสเตลอ่ะครึง่งซีซั่นแรกเขาดีมากแต่แต่เขามีความผิดพลาดเยอะมากตอนประมาณนัดที่30เป็นต้นไปอ่ะแต่ถ้าจะคิดอีกทีหนึ่งคอมอัลสองเบเกอร์ฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้ดีแบบเหมือนที่เคยดีอ๋อถ้ามองแบบนี้ก็ได้อะมองแบบนิกลืมเขาข้างโกลเด้นเกิร์ฟอวอร์ดไปได้ไงนเนี่ย คนที่ยังไม่มีทีมอยู่ w k r อันนี้ oh, สรุป w t k r, k r ตอนนี้ก็ยังนิ่งๆไม่มีทีมแต่ได้ทริชเชเยอะสุด mm. แต่ก็พลาดเยอะ okay.